สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัญญมาแคปิตอลนะคะมันจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราเซรัสไวนั่นเองนะคะก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์ที่คุกเติมของเสริมใน DCP02 มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการเสริมกำลังของคุกให้ขังได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปิดจุดบอดในการที่ขังยากนั่นเองนะคะก็จะมาดูกันเลยว่าในเด็กคุกเนี่ยพี่ย่าแสอะไรลงไปในเด็กบ้างนะคะเริ่มกันที่ไล่ๆเลยก็จะเป็นเกส3210แบบนี้ค่ะอย่างละ1ใบก็บังคับพวกนี้เป็นไล่ๆเนาะไม่สามารถใส่ไล่ๆอื่นได้นะคะสำหรับเด็กคุกนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะตามมาดูกันที่เกส3ในไล่เด็กก่อนดีกว่าไอในเด็กนะคะไม่ใช่ไล่เด็กเป็นเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราเซรัสไวนะคะใส่มา3ใบแล้วก็จะเป็นตัวของไมเทิร์นค่ะจะเป็นตัวของเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราอาครุสมาลาไนนะคะก็ใบนี้เป็นตัวที่เก่งมากเลยบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาศค่ะจากมือโค้ดคือการโซบัส1แค่นั้นนะคะแล้วก็คู่แข่งนำการ์ดจากกองการ์ด1ใบไปขังไว้ในคู่ค่ะถ้าการ์ดในคู่ของคู่แข่งมี2ใบหรือมากกว่าตัวนี้บวก 5,000 เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับตัวของชื่ออะไรนะตัวของมาดาไนนั่นเองใบที่เกต2อีก1ตัวค่ะเกส2ใบนี้เป็นของเก่านะคะใบนี้ก็ยังใส่อยู่เพราะว่าเป็นตัวที่ขังได้ค่อนข้างง่ายนะคะจะเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราอาการัสลูนนะคะคอนติเนียช่องเรียกาศและช่องการ์ดนะคะมีคุก2ใบขึ้นไปพาวเวอร์บวก 5,000 และชีวบวก 10,000 ออโต้นะคะเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องเรียกโซบัส1ค่ะเรื่องเรียกาศของแข่ง1ใบนะคะเรียกาศแถวหน้าขังไปเลยค่ะ1ตัวแล้วก็ตัวใหม่ค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราเพริโอเธอคอยนะคะใบนี้ก็จะเป็นตัวที่เอามาสำหรับแก้พวกคุกที่ถูกประกันออกมาให้มันถูกลดพลังนะคะเพราะว่ามีความสามารถคอนติเนียช่องเรียกในเทิร์นคุณถ้ามีการ์ดคู่แข่ง2ใบหรือมากกว่าถูกขังอยู่ในคุกจะบวก 5,000 และอันนี้นะคะเมื่อการ์ดของคู่แข่งที่ถูกขังอยู่ในคุกถูกลงสนามในช่องเรียกนะคะก็ถูกประกันออกมายูนิตนั้นลบ 5,000 จนจบเธอเลยแล้วก็เป็นพี่จี้เทียมของเรา1ใบค่ะใบนี้เก่งมากเลยนะคะสำหรับตัวของเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราเลดี้ไวโอเลตนะคะใบนี้เก็บไว้นะคะใครมีหรือว่าระดับสวยๆหรืออะไรก็เก็บใบนี้ไว้นะคะใช้ยาวเลยสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับสกิลเจ้าใบนี้มาเข้าช่องจีการ์ดนะคะถ้ามีการ์ดของคู่แข่ง1ใบหรือมากกว่าถูกขังอยู่ในคุกนะคะโซบัส1เลือกยูนิตของคุณ1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจากการโจมตีของยูนิตเกรด2หรือต่ำกว่าได้นั่นเองนะคะก็ตีเลยก็ตีมาสามารถเสร็จได้นะคะตัวนี้และใบสุดท้ายของเกรด2ค่ะเป็นออเดอร์นะคะชื่อจะยาวหน่อยเดี๋ยวพี่ย่าอ่านให้ฟังช่วงเวลาการจับกลุ่มเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออโรราตามติด24ชั่วโมงนี่คือชื่อออเดอร์บอกว่านะคะ1โซบัสเพื่อเล่นการนี้ถ้าคู่แข่งมีการ์ดมือ4ใบหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือ1ใบนำไปขังไว้ในคุกจากนั้นถ้ามีการ์ดของคู่แข่ง3ใบหรือมากกว่ายูนิตถูกขังอยู่ในคุกคุณเลือกยูนิตคู่1ใบบวก 5,000 ก็จะเป็นออเดอร์คุกนะคะเกส2เดี๋ยวพี่ย่าจัดรายละเอียดจัดแจงพื้นที่นิดหน่อยค่อนข้างเก่งขึ้นมาเยอะเลยสำหรับเด็กคุกนะคะก็ขังง่ายตีแรงขึ้นแล้วก็ตัดเกมได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ออเดอร์คุกค่ะใบนี้จะไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีจะเล่นคุกไม่ได้นะคะ PG อีก4ใบค่ะนี่เลยและเจ้าตัวนี้ค่ะใบนี้เก่งมากถอดไม่ได้จริงๆจนกว่าจะมีตัวที่ขังง่ายกว่ามันนะคะสำหรับเจ้าตัวของหุ่นยนต์แห่งความเร็วสูงซูบัสตัสนะคะแอคทีฟนะคะ1ครั้งเราเทิร์นโซบัส1เคาน์เตอร์บัส1เรื่องในการคู่แข่ง1ใบขังไว้ในคุกถ้ามี3ใบหรือมากกว่าอยู่ในคุกได้จัวนึงอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมันแสงสะท้อนนะพี่ย่าขยับตรงนี้มานิดนึงแล้วกันแล้วก็กอซิล่าบูบามายค่ะ3ใบแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เลยอสุรกายจากกลประหลาดโนบัสเตอร์นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ะใบนี้บอกว่าถ้านะคะมีการ์ดคู่แข่งขังอยู่ในคุกหนึ่งใบหรือต่ำกว่าให้เลสตัวเองเลือกการ์ดจากดรอปคู่แข่งใหม่เอาไปขังไว้ในคุกเลยเก่งมากนี่แหละตัวจัดการของเคลียร์บอร์ดที่มันไม่ให้ขังก็เอาดรอปขังเลยคีค่ะปุ๊บนี่คีมันสะท้อนเนาะคีตรงนี้มาแล้วกันทับไปเลยแล้วก็มีคีอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นฟอนติเกอร์ค่ะนี่ฟอนสกิลมาแล้วเราก็ใส่ฟอนสกิลโอเวอร์ติเกอร์ค่ะและฮิลก็จะเป็นเด็กคุกประมาณนี้นะคะ
เดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ย่าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเด็กคุกอันนี้ก็เลยนะคะว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ทำไมถึงเป็นเด็กที่น่าสนใจมากๆในแพทนี้นั่นเองเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะก็เป็นตัวเริ่มของเรานะคะพี่ย่าจับกองให้มีลักษณะการสุ่มนะคะมาเริ่มกันเลยจั่ว5พี่ย่าก็จะเป็นคนเริ่มก่อนเพราะว่าคุกเริ่มก่อนเก่งมากโอ้มืออย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะพร้อมเลยแต่หน้าเป็นการเพิ่มจุดนึงจังหวะนี้ก็ทิ้งตัวที่ไม่ได้จำเป็นกับการเล่นไปก่อนก็ทิ้งตัวนี้ไปนะคะไลค่ะเฟิร์สออเดอร์คุกออเดอร์คุกอ่ะนี่แหละนี่แล้วก็เลฟแวนได้เพราะว่าเราไม่ได้ตีเนาะเลฟแวนชาร์จ3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ 2PG เนี่ยโอเคแล้วก็ผ่านเลยเจ็บไป1แต้มไม่มีทิกเกอร์เทิร์นจอ1ทิ้งมือ1ค่ะใบที่ไม่จำเป็นสำหรับการขังในตอนนี้ก็ทิ้งใบนี้ไปเลยเพราะว่ามีอยู่2ใบนะคะแล้วก็ไลท์คู่แข่งเอามือ1ใบเข้าคุกตอนนี้จะมี1เนาะพี่ยาก็จะลงไปต่อบูธแล้วกันสำหรับเจ้าตัวนี้เพื่อที่มันเป็น18จะข้ามเส้นอีกฝั่งปลา15,000ไม่พอแล้วได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ได้1แต้มชัวร์แล้วก็ได้เมจเช็คค่ะฮิวทิกเกอร์อ่ะคิดว่าฮิวได้แล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งเดือนแล้วกันอ่ะขี้พลังเนี่ยเขาเธอเล่าค่ะจุดหนึ่งทิ้งไปหนึ่งใบพี่ยาเลือกทิ้งเป็นใบนี้แล้วกันไลค์ค่ะหนึ่งเขาเตอร์บัสขังเรียสองตัวถ้าเขามีนะคะสมมติเขามีตอนนี้ก็สมมติว่าเขามีเรียกาดทั้งหมด3ตัวและพี่ยาขออนุญาตยืมอะไรที่มันเป็นเรียได้ก่อนอ่ะอันนี้แล้วกันสมมติว่าขังอันนี้สองใบของสกิเวนแล้วก็ลงไปนี้ค่ะโซบัสหนึ่งขังหัวกองอีกหนึ่งใบค่ะสมมติขังหัวกองเขาเป็นโอเวอร์อะไรอ่ะขังไปเลยนี่ก็จะมีสายของคู่แข่งถูกขังแล้วพี่ยาขยับตรงนี้มานี่แล้วกันก็ตอนนี้จะบวก 5,000 นะคะเซตไว้บวก 10,000 นั่นเองแล้วก็มือเรามีประมาณนี้สามารถลงเล่นต่อได้ก็ถ้าเป็นพี่ยาจะเก็บมือไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าเขามีให้ขังก็ขังต่อทั้งพี่ย่าก็จะเล่นเท่านี้แล้วกันเพราะว่ามี3ไดแล้วเพราะยังไงมันก็บวกไดแล้วเนาะเพราะมีคุก3ใบอ่ะทริปเปิ้ลไดไม่มีก็เป็นในที่บอดพอสมควรนะคะ15,000 7แต้มวันแถวหน้า10,000เสร็จทิ้งใหม่อีกฝั่งตีตัวนี้ก็ได้มีการ์ดอยู่ในคุกโซบัส1ปากัดเป็นทีจีอะไรอย่างงี้นะคะเผื่อเขาประกันออกไปอ่ะประกันหมดเลยแต่เขาเธอเราค่ะมาเลยก็มันจะเล่นง่ายมากนะคะคุกข้าเทนจัวนี้มีเพอร์ซอน่าอะไรก็เพิ่มไปจัวหนึ่งทุกอย่างก็เล่นเหมือนเดิมค่ะแค่มีการขังคุกได้ง่ายขึ้นนะคะก็โซบัสขังอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปขังหัวกล้องอ่ะสมมุติพี่ยาลืมไปเลยขังยืมการ์ดหน่อยอ่ะอันนี้ขังหัวกล้องไปแล้วปุ๊บเขาจะบัสโซบัสอ่ะขังเลขหนึ่งตัวขังไปมีสามตัวขึ้นไปได้จัวหนึ่งตัวทริกเกอร์เมื่อกี้ไดบอร์ดมีเพอร์โซนาไลท์มาก็จะเป็นบวก 10,000 ให้ในกาดแถวหน้ามีคุก3ใบขึ้นไปบวก 15,000 2ใบขึ้นไป 15,000 เวทบวกอีก 10,000 แล้วก็บวกอีก1ไดท์แค่นี้เลยเล่นง่ายมากแล้วก็ตีไปเลย2 1 3 1 4 1 3ไดท์เช็คไดท์เช็คไม่มีก็อย่างบอร์ดนะคะตี2518 28 33อ่ะแล้วก็ปล่อยแดมไม่มีอะไรเสร็จทิ้งเสร็จทิ้งก็ว่าไปนะคะแล้วก็ประกาศอะไรนี้พอทิกเกอร์เราเยอะพอสมควรก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเล็กคุกอ่ะสมมติพี่ยาเข้าเธออีกหนึ่งอันแล้วกันเขาประกันคุกเหลือสัก2ใบก็ได้อ่ะจุดนึงไม่มีเผลอทีนี้ถ้าผู้แข่งมีมือ4ใบหรือมากกว่าไล่ออเดอร์นี้ได้ค่ะตามปิด24ชั่วโมงเลยโซบัสเพื่อเล่นเอามือผู้แข่งมาครั้งหนึ่งใบสมมติผู้แข่งให้นอมบอนยูนิตมาก็จะเป็น3ใบพอดีแล้วก็กดทิกไอ้เจ้าตัวนี้เลยเก็บ1ข้างหลังเขาจะบัสโซบัสขังเรียง1ตัวสมมติขังได้จั่วอีก1โอ้ไม่อยากจั่วเลยจั่วแบบนี้อ่ะโลอีก1แต่โซบัสขังหัวกองให้หน่อยขังหัวกองอ่ะสมมติขังเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้แล้วแต่นะคะช่างมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็โลค่ะไม่มีก็ลงตัวนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วมันจะบวกพลังเนาะแล้วก็ตีเลย2มือ1คุก3ใบขึ้นไปบวกมือบวกไดตัวนี้บวก 5,000 ตัวนี้บวก 5,000 ก็ประมาณนี้
แล้วก็มาทำการไดเช็คเลยค่ะ3ไดเช็คคิสมมติเขาพีจีก็มาค่ะนี่ค่ะเปิดคิสมมติเขา4แดมค่ะเพราะเราโม้เกินก็มานี่ค่ะมาที่3คิอันนี้ดีมากค่ะเพราะพี่ญาติต้องการมากเพราะมันไม่ได้พนันแล้วก็ประมาณนี้นะคะเพราะพี่ญาติได้บอร์ด3ใบมา2เท่าเลยก็ไปเลยค่ะ35แล้วก็อันนี้33ก็จะเล่นประมาณนี้นะคะสำหรับเล็กคุกอ้อพี่ย่าลืมเลือกยูนิตบอก 5,000 สำหรับออเดอร์ไปเลยอ่ะให้ข้างนี้กันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับเล็กคุกก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอัยมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้พี่ย่าขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วกับเล็กโปรไฟล์คุกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย